เปิดเส้นทางวิวกุลวุฒิแชมป์เยาวชนโลกแชมป์โลกมือหนึ่งโลกรอแค่แชมป์โอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 12:18 นเปิดเส้นทางการคว้าแชมป์ของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันวัย23ปีโชว์ฟอร์มเข้ารอบชิงโอลิมปิก2024การันตีเหรียญโอลิมปิก2024เป็นการคว้าเหรียญโอลิมปิกกีฬาใหม่นอกเหนือจากยกน้ำหนักมวยสากลและเทควันโดที่เคยได้ก่อนหน้านี้กุลวุฒิอายุ23ปีเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544เป็นลูกชายของวิวณัฐวัฒน์วิทิตสารโค้ชสอนแบดมินตันและนางณัฐกนกวิทิตสารโดยมีน้องสาวหนึ่งคนคือส้มสรัญรักษ์วิทิตสารนักกีฬาแบดมินตันเช่นกันวิวกุลวุฒิสร้างชื่อจากการคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ถึง3สมัยในปี2560 2561 และ2562ทำลายสถิติของนักแบดมินตันระดับตำนานของจีนเฉินจิ้นที่เคยทำได้ในปี2545และ2547เป็นสถิติเทียบเท่าเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยรุ่นพี่ที่เคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเยาวชนโลก3สมัยในปี2552 2553และ2554ในปี2564กุลวุฒิคว้ารองแชมป์แบดมินตันรายการ Yonex Swiss Open 2021และสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีเศษ2020ส่วน2021หรือ Eddie Chu Most Promising Player of the Year กุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Final 2021พบกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กก่อนจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลไป 60,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,980,000 บาทจากนั้นปี2565กุลวุฒิได้รองแชมป์โลกในประเภทเดียวกับการคว้าเหรียญเงินหลังแพ้ให้กับวิกเตอร์อาเซลเซนไปอย่างสุดความสามารถในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปีถัดมากุลวุฒิรองแชมป์เก่ามือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมืออันดับ3ของโลกเอาชนะโคไดนาราโอกะมือ4ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่นไป 2-1 เกมเป็นนักแบดมินตันคนแรกที่คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยแรกและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดประเภทชายเดี่ยวคนแรกของเมืองไทยที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยเป็นนักแบดมินตันชาวไทยคนที่4ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากเมรัชนกเมื่อปี2556และบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยในปี2564โดยในโอลิมปิกเกมกุลวุฒิสร้างชื่ออีกครั้งเมื่อผ่านเข้าชิงเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมโดยรอบชิงจะพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กซึ่งสถิติการพบกันเป็นรอง7ครั้งแท้6แต่ในการพบกันครั้งล่าสุดอินเดียโอเพ่น2023วิวกุลวุฒิชนะ 2-1 เกมสำหรับแฟนชาวไทยสามารถติดตามรับชมได้ค่ำวันนี้วันที่5สิงหาคม2567เวลาประมาณ 20:40 นติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play True Vision ช่อง True Premier Football 3 603 True Premier Football 4 604 True Premier Football 5 605 และ True Vision Now ช่อง7 HD และเว็บไซต์โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS Victor Excelsen นัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมภาพชุดปารีสเกม2024วิวกุลวุฒิตบสนั่นลิ้วนัดชิงประวัติศาสตร์เปิดสถิติวิวกุลวุฒิพบวิกเตอร์อาเซเซนเป็นรองเยอะแต่ครั้งสุดท้ายคว้าชัยได้เหรียญโอลิมปิกก็มีเงินเดือนด้วยวิวกุลวุฒิจะรับอีกเดือนละเท่าไรหากคว้าเหรียญทอง
เศรษฐาเผยบิ๊กตู่ให้กำลังใจแนะอดทนบอกให้รอทสช.ช่วยทำงานยันพปชร.ไม่ดื้อการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 11:55 น.เศรษฐาเผยพลเอกประยุทธ์เมตตาให้กำลังใจแนะให้อดทนพร้อมบอกให้รวมไทยสร้างชาติช่วยทำงานยืนยันพลังประชารัฐไม่ดื้อช่วยงานกันดีเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่5 สิงหาคม 2567ที่กรมชลประทานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่ชดชอยทวีสินมารดาว่าตามที่เห็นพลเอกประยุทธ์ให้ความเมตตาซึ่งท่านมางานสวดศพคุณแม่ตนและระหว่างเดินมาก็ได้ให้กำลังใจท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้ไปไหนมาบ้างซึ่งวันที่4สิงหาคมผมได้ไปจังหวัดนราธิวาสมาท่านก็บอกว่าทำงานหนักเลยและเมื่อเดินผ่านรัฐมนตรีและสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ที่มาให้การต้อนรับท่านก็บอกว่าให้ช่วยนายกรัฐมนตรีดีๆและหันไปแซวบางคนว่าคนนี้ดื้อไหมผมก็บอกว่าไม่ดื้อไม่มีใครดื้อทุกคนถึง3 รายเช่นนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านบอกว่าคนนี้ช่วยเหลือได้ดีซึ่งตนบอกว่าใช่เป็นกำลังสำคัญพูดคุยกันอย่างมีมิตรภาพที่ดีและระหว่างที่นั่งอยู่นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีก็นั่งด้วยก็มีการพูดคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้ฝากข้อห่วงใยอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์บอกให้อดทนและเป็นกำลังใจให้และท่านฝากตนกับพรรครวมไทยสร้างชาติบอกให้ช่วยกันและกันซึ่งเป็นความเมตตาและการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งที่2หลังเจอกับพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเคยได้เจอกันกว่า10 ครั้งทั้งระหว่างร่วมงานพระราชพิธีช่วงนั่งคอยที่ห้องรับรองก็พูดคุยกันเยอะหลายเรื่องมีการขอความเห็นท่านหลายเรื่องอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นภาพออกไปเมื่อถามว่าจะมีโอกาสนัดพบและพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเป็นกรณีพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นก็คงต้องไปคุยตนยินดีกับทุกท่านอย่างที่เคยบอกอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านตนรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่4สิงหาคมได้คุยกับนายอานันต์แต่คุยเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเมื่อถามว่าวันที่4สิงหาคมพลเอกประยุทธ์บอกกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าอย่าดื้ออย่าเกเรให้ช่วยงานนายกรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐพปชรดื้อและเกเรหรือเปล่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวะนี้รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนอยู่ด้วยได้หัวเราะพร้อมชี้ไปที่หน้าอกตนเองก่อนกล่าวว่าชื่งชื่งขณะที่นายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หัวเราะพร้อมกันก่อนที่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ดื้อและอย่างที่ผมเคยบอกเป็นเรื่องภายในของเขาผมไม่เคยต้องไปถามรอ.ธรรมนัสเรามุ่งมั่นทำงานกันอยู่แล้วตรงนี้อย่าเป็นประเด็นเลยเอาเรื่องประชาชนเป็นหลักดีกว่าจองนาอึนเปิดใจซึ้งถึงแม่ผู้ล่วงลับหลังได้เหรียญเงินโอลิมปิกปารีสกีฬาวันที่5สิงหาคม 2567 12:24 น.จองนาอึนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติเกาหลีใต้เผยความในใจถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังจากคว้าเหรียญเงินได้ประเภทคู่ผสมศึกโอลิมปิกเกม2024จองนาอึนและคิมวอนโฮคว้าเหรียญเงินแบดมินตันประเภทคู่ผสม
ของศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสหลังพ่ายให้กับคู่จีนในรอบชิงชนะเลิศโดยหลังจบการแข่งขันทาง BWF ได้เผยบทสัมภาษณ์สุดซึ้งของจองนาอึนที่พูดถึงแม่ของเธอซึ่งเสียชีวิตไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่าแม่เซฟชื่อฉันในโทรศัพท์ว่านักกีฬาโอลิมปิกของแม่ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองอย่างที่เคยสัญญาไว้กับแม่ได้แต่ฉันยังคิดว่าแม่ได้มองดูฉันจากบนสวรรค์ด้วยความรักและความภูมิใจ